วัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดู อีกหนึ่งกองทัพครับสำหรับกองทัพของเสี่ยววินนะครับกองทัพของท่าแก่วินครับคันนี้ครับซานี่ SY 204คันนี้คันใหม่ล่าสุดของท่าแก่วินนะครับเพิ่งจะได้500ชั่วโมงครับคันนี้ตักทรายใส่รถบรรทุก10ล้อ10ล้อมีจะขั้นหรอพี่มีจะขั้น10ล้อแลน2ขั้นนี่บ่ใส่บังเท่มึงเจ้าบ่นี่เอาไปเท่ใส่ปากบอนนี่บ่เอาแลนไส้บ่กะบาดอีกโดนมานี่สิแล้วนี่กะบ่ถือกันเด้อไม่เห็ดโดนไปคันไม่เห็ดโดนใครหรอวะไม่เห็ดโดนใครเกือบ2เดือนแล้วเกือบ2เดือนแล้วเออพอดีปีใหม่พอดีมกราคมกุมภาเสียอาดมาขับรถไถเอ้าไปใส่เนาะบัดนี้เนาะไปแล้วน้ำมันเบิดแกวฮะรอดน้ำเปล่าน้ำมันโอ้น้ำมันเบิดไปแล้วครับพับกันยากเยอะก็บ่ฮู้ไหนรถน้ำมันอยู่ไหนครับรอรอรถน้ำมันอ๋อไปจอดรออยู่นู่นถนนอีกเส้นหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับเขาเรียกว่าโครงการไอเสียอัดลอกคลองหรือลอกห้วยหรือลอกยังไงเนี่ยเหมือนกันเหรอครับเหมือนเขาเห็นนักน้องนักศึกษานะครับเหมือนจะเป็นคลองเนาะเหมือนจะเป็นคลองครับอยู่ติดกับแม่น้ำมูลเลยที่บ้านจานน้อยครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ของเราฝั่งโน้นครับโกเบคันหนึ่งแล้วก็ซานี่อีกคันหนึ่งนู่นอยู่ฝั่งโน้นเลยเอ้าตรงนี้ก็มีนะครับแม่กำลังจะชมวงสวิงสวยๆของเจ้า200ซีซะหน่อยมาดูฝั่งนี้ก็แล้วกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าซานี่ SY 215C ครับตักดินใส่10ล้อเช่นเดียวกันฝั่งนี้เป็นของทีมงานเปี่ยมสุขนะครับอีกคันหนึ่งเจ้าแคท320จอดเอาพุงหยีแช่น้ำเอาไว้ไม่รู้จอดทำไมน่าจะร้อนมือก็เลยแช่น้ำไปก่อนนะครับมีแต่บรรทุก10ล้อครับ6ล้อไม่มีเลยการโครงการใหญ่ๆครับปล่อยตัวออกไปครับยังไม่พอยังไม่พอก็จัดไปอีกไม่ไปบ่ไม่ไปอ้าวไปแล้วครับนับจากรถแบ็คโฮคันนี้ครับเป็นทางยาวตามแนวที่เรามองเห็นเนี่ยแนวของคันคูนะครับแล้วก็จะโค้งไปตามแนวต้นยูคาไปอีกประมาณ300เมตรละฟังจากรถแบ็คโฮไปจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับประมาณ300เมตรครับแล้วก็จากนี่มาไปนู่นไปถึงโกเบ100เมตรแล้วก็ไปถึงแคทอีก100เมตรน่าจะประมาณครึ่งกิโลแหละจัดเข
ขาขุดยาวขนาดไหนเนี่ยไอ้เติมใส่หมดพูดนี่ปลาอยู่ข้าไปอ๋ออันนี้กระทบหมดพูดแสดงว่าไอ้จุดที่เรามองเห็นๆนี่อยู่ประมาณครึ่งกิโลแล้วต่อจากนู่นไปอีกโอ้ยาวเลยครับถอยเข้ามาอีกแล้วฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินไปดูโคเบก่อนเดินจอดรอน้ำมันครับฝั่งนี้นี่ครับฝั่งของโกเบครับโกเบโก้ HK 200ครับตักดินทรายครับเหวี่ยงขึ้นฝั่งอยู่ด้านล่างเลยคันนี้อยู่ต่ำสุดแล้วครับสำหรับวินาทีนี้โอ้น้ำไหลเป็นทางเลยครับน้ำไหลเป็นทางเลยนะครับนี่แนวซีกซ้ายนั้นดึงสโลปแต่งขอบเรียบร้อยซีกขวากำลังดำเนินการครับมาขยับไปดูกันสัตว์นี่นี่ครับกำลังแต่งขอบดึงสโลปนะครับวางดินคันคูโอ้ซานี่ SY 2154คนขับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับป๋าเจาะจากบ้านดงพองครับเจ้าถิ่นเท่าแก่วินนี่ก็อยู่ในแคนดงนี่แหละครับป๋าเจาะบอกประมาณ1สัปดาห์น่าจะเสร็จนะครับคือไล่แต่งขอบกลับมาหมดแล้วก็เหลือจากจุดนี้ครับแล้วก็ยาวไปจบที่นู่นแหละครับไปจบที่รถแบคโคของเปี่ยมสุขที่กำลังขุดดินใส่10ล้ออยู่นั่นแหละครับตะลุยงานกันมานักต่อนักแล้วครับสำหรับป๋าเจาะก่อนหน้านี้ก็เป็นกระบี่มือหนึ่งนะครับของป๋าพดโคมสุ PC 160นะครับว่าชั่วโมงนี้ครับมาอยู่กับเท่าแก่วินฝีมือระดับปรมาจารย์ครับสำหรับป๋าเจาะคนนี้
การันตีที่ผลงานครับแผนกแต่งขอบสะนะครับฝาเจาะโกเบนั้นสายลุยอยู่ด้านล่างโอ้โหวันนี้ซานนี่นี่อยู่ข้างบนแบ่งหน้าที่ครับคันหนึ่งตักใส่ดำคันหนึ่งดึงสโลปอีกคันเวียงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวเราจะจากลากันภาพสวยๆนะครับกับเจ้าซานนี่ SY 2154คันนี้แล้วกันครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสเข้ามาชมบรรยากาศเก็บภาพการทำงานของงานโครงการที่ติดริมแม่น้ำมูลบรรจาน้อยตำบลดงพองแห่งนี้ครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ